สวัสดีครับมาพบกับนุนนทองคนสร้างงานเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มาชมปัญหาของไฟเบอร์บอสนะครับใบใหม่นี่จะใส่เข้าไปไม่ได้นะครับมันเป็นสาเหตุอะไรต้องถอดครอบนี่ดูนะครับครอบใบนี่ออกก็มีสกรูด้านนอกเป็นสกรูหัวแฉงครับ2ตัวตัวพับด้านล่างแล้วก็จะมีตัวสกรูล็อกครอบด้านบนนี่ประมาณ4ตัวนะครับก็ใช้ควงหัวแฉกนะครับแล้วก็เป็นประแจเบอร์10ล็อกไว้นะครับถ้างั้นมันจะหมุนคลายสกรูไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นใบเก่าใบที่ใช้ไปแล้วนี่ใส่เข้าไปก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นใบใหม่ใบเต็มๆเนี่ยใส่เข้าไปมันจะฝืดๆนะครับก็เอาออกมาดูครับปัญหาเพราะอะไรนี่ครับด้านในของข้อใบนะครับก็จะเห็นปัญหาอยู่นะครับนี่ครับเป็นเศษเหล็กเศษไฟเบอร์ที่เราตัดนะครับด้วยความร้อนมันก็เข้าไปกองนี่ครับที่ผมเคาะออกมาบางส่วนจะเป็นแผ่นหนาเลยนะครับข้างในนี่ครับซึ่งความร้อนระหว่างเศษเหล็กแล้วก็เป็นใบไฟเบอร์นะครับเข้าไปผสมผสานกันก็ทำให้มันจับก้อนแข็งนะครับนี่ครับใบใหม่เนี่ยจะใส่ไม่ได้นะครับเราก็ต้องถอดออกมาทำความสะอาดเรื่อยนะครับไม่งั้นก็จะเจอปัญหาแบบเดิมนี่ครับจะเป็นแผ่นยาวเลยนะครับนี่ครับนี่ครับตัวปัญหาเราก็ต้องถอดออกมาทำความสะอาดเรื่อยๆนะครับก็จะไม่เจอปัญหาแบบนี้เป็นแผ่นใหญ่เลยครับเศษเหล็กเศษไฟเบอร์ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับ